ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอ3วันผ่านไปเฉินเซียงก็สามารถดูดกลืนปราณได้ทั้งหมดปราณทั้งหมดที่ดูดซาบเข้ามาถูกหลอมจนบริสุทธิ์ก่อนจะถูกกระบีบอัดเข้าสู่ตันเถียนจนสามารถจุดเมล็ดธาตุได้ถึง 4,000 เมล็ดตอนนี้เฉินเซียงมีเมล็ดธาตุส่องสว่างถึง 84,000 เมล็ดเขายังอยากบีบอัดปราณเพิ่มอีก 4,000 เมล็ดเพื่อจะได้ทะลวงระดับและได้รับพลังแห่งการบ่มเพาะเฉินเซียงออกจากป่านก่อนพุ่งทยานไปยังเมืองเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์เขาต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าเพื่อค้นหาสายเลือดสยบปีศาจให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากนั้นจึงค่อยกลับไปยังโลกมนุษย์หากยิ่งอยู่ที่นี่นานยิ่งต้องพบอันตรายมากขึ้นไม่ก็ขุมกำลังที่น่าเกรงขามหากยิ่งถือครองสมุนไพรมากเท่าไหร่ก็ยิ่งง่ายต่อการเกิดความขัดแย้งกับขุมกำลังเหล่านั้นมากขึ้นภายในเมืองเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่เข้ามาในเมืองเขาก็สัมผัสได้ถึงความกดดันที่ไม่ธรรมดาที่เป็นเช่นนั้นเพราะคนจากโลกเม็ดยาศักดิ์ทราบว่ามีรอยแยกของมิติที่อยู่ไม่ห่างจากเมืองมากนักที่สำคัญยังมีกองกำลังจากโลกปีศาจกรีธาทัพเข้ามาเหตุการณ์เช่นนี้ทำให้ผู้คนเป็นกังวลแต่เฉินเซียงย่อมไม่สนใจในโลกใบนี้ยังมีนักสู้ในขอบเขตสวรรค์อยู่คนเหล่านั้นสามารถเข้าควบคุมรอยแยกได้อย่างรวดเร็วทั้งยังสกัดกองกำลังจากโลกปีศาจได้อย่างง่ายดายเฉินเซียงเดินเตร่ๆภายในเมืองกว่า1วันเพื่อสอบถามข้อมูลของโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ตัวอย่างเช่นขุมกำลังหรือเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆเจ้าผู้ปกครองเมืองเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์คือตู่เยี่ยนเหยานางเป็นคนของตระกูลตู่ตระกูลตู่เป็นตระกูลที่ใหญ่มากตำแหน่งที่ตั้งของตระกูลตู่อยู่ในเขตขั้นที่18นอกจากนี้เมืองเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ที่ตู่เยี่ยนเหาดูแลยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ด้วยอันธพาลน้อยเจ้ากำลังถูกจับตามองอยู่หลงเสวียอีกล่าวพวกมันไม่แข็งแกร่งมากหรอกเฉินเซียงที่ตรวจพบอีกฝ่ายไม่ใส่ใจมากนักผู้ที่เฝ้าติดตามเขามีทั้งหมด8คนความแข็งแกร่งของคนทั้งหมดอยู่ในขอบเขตขันติลักษณะของพวกมันดูราวกับคนธรรมดาทั่วไปแต่ปราณที่อยู่ภายในร่างกลับบริสุทธิ์เป็นอย่างมากจะมีก็เพียงนักสู้ระดับสูงเท่านั้นที่จะครอบครองปราณเช่นนี้ได้ที่พวกมันตามข้าเพราะข้าขัดแย้งกับเจ้าเมืองของพวกมันก่อนหน้านี้หรือเปล่าเฉินเซียงกล่าวในใจพลางเดินตระเวนไปทั่วเมืองต่อส่วนผู้ที่เฝ้าติดตามเขาก็เดินตามอย่างช้าๆไม่นานเฉินเซียงก็ถูกล้อมด้วยคนทั้ง8พวกข้ามาจากคฤหาสน์เจ้าเมืองลำดับ2มีคำสั่งให้เจ้าไปพบชายคนหนึ่งกล่าวขึ้นอย่างเย็นชาเมืองเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มีเจ้าเมืองอยู่ทั้งหมด3คนเจ้าเมืองใหญ่คือตู่เยี่ยนเหยาส่วนเจ้าเมืองลำดับ2และ3คือคนของตระกูลตู่ที่คุมพื้นที่กว่า3ใน10ส่วนของเมืองทั้งหมดแต่คนทั้ง2ไม่มีสายเลือดตระกูลตู่พวกมันคือคนที่ตระกูลตู่ฝึกฝนและชุบเลี้ยงมาด้วยตนเองดังนั้นพวกมันจึงอุทิศตนให้กับตระกูลตู่และที่สำคัญความแข็งแกร่งของมันก็ไม่ธรรมดาข้ามีมือมีเท้าจะไปหรือไม่ไปล้วนขึ้นอยู่กับข้าเฉินเซียงกล่าวเบาๆแต่น้ำเสียงของเขาแฝงด้วยความเย็นชาและมืดมนจนทำให้เหล่าผู้ที่ล้อมเขาสั่นสะท้านท่าทีที่มันมีต่อเฉินเซียงก็เปลี่ยนเป็นหวาดกลัวแต่เฉินเซียงก็ยังตามคนกลุ่มนั้นไปยังคฤหาสน์เจ้าเมืองเจ้าเมืองลำดับ2เป็นบุรุษเติบโตมาในตระกูลตู่ตั้งแต่ยังเด็กเท่าที่เฉินเซียงทราบมีข่าวลือว่าเจ้าเมืองคนที่2และ3หมายตาครอบครองตู่เยี่ยนเหยาแต่ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งหรือศักดิ์ฐานะทั้ง2นับว่าด้วยกว่านางดังนั้นเรื่องจะครอบครองนางจึงกลายเป็นเรื่องไร้สาระคฤหาสน์เจ้าเมืองมีขนาดใหญ่เป็นอย่างมากมีผู้คุ้มกันเฝ้าระวังแน่นหนาและมีข่ายพลังขนาดใหญ่คุ้มภัยเฉินเซียงยืนอยู่นอกบ้านที่หรูหราหลังหนึ่งไม่นานนักชายที่แต่งตัวดีในมือถือลูกกลม3ลูกก็เดินออกมาอย่างช้าๆเมื่อเห็นชายคนนั้นผู้คนบริเวณนั้นก็รีบนำเก้าอี้ที่หรูหรามาเตรียมให้ชายคนนั้นได้นั่งชายผู้นี้คือเจ้าเมืองลำดับที่2นามกงเซินเหลียงเป็นคนเย่อหยิ่งจิตใจกับแคบนิสัยใจคอโหดเหี้ยมอมหิตนับเป็นผู้ที่ชั่วร้ายอย่างที่สุดดังนั้นเมื่อยามที่มันอยู่ในตระกูลตู่มันย่อมไม่อาจเผยนิสัยของมันออกมาได้มากนักการที่มันก้าวเข้ามาในตระกูลตู่ที่เป็นถึงขุมกำลังขนาดใหญ่ได้ย่อมนับว่าไม่ธรรมดาที่สำคัญยามนี้มันได้รับมอบหมายภารกิจใหญ่หลวงให้เป็นเจ้าเมืองเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ลำดับ2เห็นเจ้าเมืองลำดับ2ยังไม่คารวะอีกชายคนหนึ่งตะโกนขึ้นก่อนจะเตะใส่เฉินเซียงหวังให้เขาคุกเข่าแต่เฉินเซียงยังยืนนิ่งไม่ไหวติงแม้ลูกเตะเมื่อครู่จะรุนแรงแต่มันกลับเหมือนเตะเท้าใส่หินเฉินเซียงจับจ้องเจ้าเมืองลำดับ2พลางกล่าวอย่างเย็นชามีธุระอะไรถึงเรียกข้ามามีอะไรก็รีบๆพูดอย่าทำให้ข้าเสียเวลากงเซินเหลียงขมวดคิ้วสีหน้าบึ้งตึงแต่ไม่นานชายคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นบังอาจเจ้าเมืองลำดับ2เชิญเจ้ามาย่อมนับเป็นเกียรติศักดิ์แต่นอกจากเจ้าจะไม่คารวะแล้วเจ้ายังเสียมารยาทกับท่านเจ้าเมืองด้วยเจ้ามันรนหาที่ตายขณะกล่าวชายคนนั้นก็ซัดฝ่ามือเข้าใส่เฉินเซียง
ช้าเกินไปเฉินเซียงกล่าวเหยียดหยามก่อนจะซัดฝ่ามือที่แฝงด้วยสายฟ้าเข้าใส่ข้อมือของอีกฝ่ายเมื่อมันถูกฝ่ามือของเฉินเซียงจู่โจมจู่ๆที่ข้อมือของมันกลับปรากฏกลุ่มเพลิงลุกโหมพร้อมกับเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดหลังจากซัดฝ่ามือเสร็จใต้เท้าของเฉินเซียงก็ปรากฏกลุ่มเพลิงอันหนาแน่นพร้อมกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงเขายกขาเตะเสยเข้าใส่ขางของมันอย่างรวดเร็วกระทั่งได้ยินเสียงกระดูกแตกหักก่อนที่ร่างมันจะถูกส่งปลิวออกไปไกลพร้อมกับเสียงร้องโหยหวนเฉินเซียงแค้นเสียงด้วยอารมณ์โกรธรนหาที่ให้ข้าได้ลงโทษมันชายร่างใหญ่คนหนึ่งทะยานเข้าใส่เฉินเซียงอย่างรวดเร็วช้าก่อนในที่สุดกงเซินเหลียงก็เอ่ยปากที่เฉินเซียงลงมือเมื่อครู่ทำให้มันตกใจเป็นอย่างมากแต่มันกลับไม่หวาดกลัวเฉินเซียงกงเซินเหลียงลุกจากเก้าอี้อย่างเกียจคร้านสายตาจับจ้องเฉินเซียงด้วยความเย่อหยิ่งก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แฝงด้วยความเย็นชาเล็กน้อยข้ารั้งตำแหน่งเจ้าเมืองลำดับ2มา30ปีนี้เป็นครั้งแรกที่มีคนกล้าลงมือต่อหน้าข้าข้าไม่เคยใส่ใจผู้ใดและยังไม่เคยใส่ใจชีวิตของผู้ใดด้วยจู่ๆน้ำเสียงของกงเซินเหลียงกลับโหดเหี้ยมทั่วร่างของมันแผ่กลิ่นอายสังหารนิ้วทั้ง5เคลือบคลุมด้วยปราณที่ทรงพลังจนดูราวกับกรงเล็บอินทรียามออกล่าเหยื่อมันเคลื่อนไหวก่อนใช้กรงเล็บตะปบเข้าใส่ศีรษะของเฉินเซียงอย่างรวดเร็วเฉินเซียงเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วเขาคำรามลั่นแต่เสียงที่ได้ยินกลับเป็นเสียงมังกรคำรามก้องกระจายไปทั่วทิศปากของเฉินเซียงพ่นปราณแห่งเหมากรังมคาร่องที่อัดแน่นด้วยสายฟ้าอันบ้าคลั่งเข้าใส่กงเซินเหลียงจนทำให้ผมเผาของมันยุ่งเหยิงทั้งเสื้อผ้าขาดวินเฉินเซียงโคจรปราณแห่งมังกรครามที่แข็งแกร่งก่อนใช้ออกด้วยมังกรครามคำรามนี่แค่เสียงคำรามยังสามารถหยุดการจู่โจมที่โหดเหี้ยมของกงเซินเหลียงได้และที่สำคัญยังทำให้มันตกใจมากด้วยท่านเจ้าเมืองลำดับสองผู้คุมกันรอบข้างตะโกนลั่นก่อนชักดาบในมือฟาดฟันเข้าใส่เฉินเซียงอย่างรวดเร็วพวกมันเคลือบคลุมดาบด้วยปราณที่ทรงพลังการจู่โจมในครั้งนี้หมายปลิดชีวิตเฉินเซียงเฉินเซียงเดาไว้แล้วว่าคนทั้งหมดต้องลงมือดาบมากมายฟาดฟันเข้าใส่เฉินเซียงอย่างรุนแรงแต่สิ่งที่พวกมันฟันใส่กลับเป็นเพียงภาพลวงเฉินเซียงใช้กระจกวารีหลบหลีกการจู่โจมของคนทั้งหมดก่อนจะซ่อนตัวอยู่กลางอากาศบนนั้นกงเซินเหลียงตะโกนขึ้นแต่ทันทีที่สิ้นเสียงฝ่ามือสีทองขนาดยักษ์ย้ายที่แฝงด้วยแรงกดดันอันหนักก็หน่วงกลับกดทับเข้าใส่พวกมันอิฐหินมากมายที่ประดับตกแต่งพื้นถูกบดเป็นผุยผงผู้คุ้มกันมากมายรู้สึกราวกับถูกกดทับด้วยน้ำหนักกว่าหลายพันจินจนทำให้พวกมันไม่สามารถทรงตัวยืนกระทั่งล้มลงกับพื้นในที่สุดเสียงระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวดังสนั่นวันไหวแผ่นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงผู้คุ้มกันที่ทรุดตัวลงกับพื้นไม่มีเวลาให้เปล่งเสียงร้องแต่ถูกบดและกลายเป็นเศษเนื้อผสมไปกับฝุ่นดินบนพื้นใครก็ตามที่หมายสังหารข้าจะไม่มีวันปล่อยให้มันมีชีวิตรอดเฉินเซียงสะบัดมือส่งเปลวเพลิงอันรุนแรงแผดเผาพื้นดินและเศษเนื้อของเหล่าผู้คุ้มกันอย่าได้คิดว่าด้วยความแข็งแกร่งแค่นี้จะทำให้เจ้าอวดเบ่งได้ที่นี่คือคฤหาสน์เจ้าเมืองต่อให้เจ้าติดปีกก็ไม่สามารถหลบไปไหนได้สภาพของกงเซินเหลียงดูไม่ค่อยดีนักแต่มันกลับไม่ได้รับบาดเจ็บขณะกล่าวมันก็เดินเข้าหาเฉินเซียงก่อนจะชกหมัดที่แฝงด้วยเปลวเพลิงอันร้อนแรงและสายฟ้าอันบ้าคลั่งเข้าใส่เมื่อครู่กงเซินเหลียงจู่โจมด้วยพลังเต็มที่เข้าใส่เฉินเซียงเขาคาดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะทรงพลังขนาดนี้จึงตอบสนองช้าไปทำให้ถูกหมัดของอีกฝ่ายเข้ากว่า10หมัดปราณที่ทรงพลังเข้ากระทบแล้วพุ่งผ่านร่างกายของเฉินเซียงเข้าทำลายกำแพงที่อยู่ด้านหลังจนพังทลายเสียงที่เกิดจากจู่โจมดังสนั่นวันไหวไปทั่วทั้งคฤหาสน์เจ้าเมืองที่เงียบสงบหยุดเดี๋ยวนี้น้ำเสียงเย็นชาของตู่เยี่ยนเหยาดังขึ้นแต่กงเซินเหลียงกลับทำเป็นไม่ได้ยินหมัดเพลิงสายฟ้าของมันทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้แขนทั้งข้างของมันแดงฉานมันชกหมัดตรงเข้าใส่เฉินเซียงราวกับลูกธนูหมัดที่ทรงพลังแหวกผ่านอากาศเกิดเป็นเสียงดังสนั่นราวกับสามารถฉีกกระชากมิติได้แต่เมื่อหมัดของมันเข้าใกล้เฉินเซียงจู่ๆเฉินเซียงกลับยื่นมือที่หุ้มด้วยปราณจักรวาลอันทรงพลังเข้าคว้าจับก่อนสะกดคมปราณของอีกฝ่ายแต่มันยังทำให้เขาต้องถอยไปหลายก้าวสีหน้าของกงเซินเหลียงแปรเปลี่ยนใหญ่หลวงมันคาดไม่ถึงว่าความแข็งแกร่งของเฉินเซียงจะน่าหวาดกลัวขนาดนี้แค่เขาคว้าจับก็สามารถสะกดหมัดที่รุนแรงที่สุดของมันได้แม้เป็นผู้ที่มีระดับการบ่มพอเดียวกันกับมันหากถูกหมัดเมื่อครู่ย่อมต้องบาดเจ็บอย่างเลี่ยงไม่ได้ตายสีหน้าของเฉินเซียงแปรเปลี่ยนโหดเหี้ยมดวงตาของเขาฉายแววสังหารก่อนจะบีบทำลายหมัดของอีกฝ่ายอย่างโหดเหี้ยมกงเซินเหลียงแผดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดช่วยข้าด้วยไม่ว่าหน้าไหนก็ช่วยเจ้าไม่ได้
เฉินเซียงตะโกนขึ้นด้วยความโกรธก่อนปะตุปราณมังกรอันบ้าคลั่งอากาศเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงพร้อมกับที่เฉินเซียงซัดฝ่ามือเข้าใส่หน้าอกของอีกฝ่ายอย่างหนักหน่วงงอตูมเปรี้ยงเปรี้ยงเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวพร้อมกับเสียงฟ้าผ่าอย่างต่อเนื่องปราณมังกรที่แปรเปลี่ยนเป็นปราประสังหารสีปราแล้วใช้ออกด้วยฝ่ามือสะเทือนสวรรค์จนเกิดเป็นอำนาจอันน่าสะพรึงงอกลัวจู่โจมเข้าใส่ร่างของกงเซินเหลียงอย่างหนักหน่วงกระทั่งสร้างหลุมโลหิตขนาดใหญ่ไว้โปรดเมตตาด้วยเมื่อตู่เยี่ยนเหยาเห็นเป็นเฉินเซียงนางจึงเร่งตะโกนขึ้นแต่เฉินเซียงกลับไม่ใส่จำกล่าวของนางพลางระดมฝ่ามือที่น่าสะพรึงเข้าใส่กงเซินเหลียงที่ครึ่งเป็นครึ่งอตายเพียงพริบตาร่างของกงเซินเหลียงก็ถูกบดขยี้จนกลายเป็นเศษเนื้อแม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ฉากที่เกิดขึ้นกลับทำให้ผู้ที่พบเห็นรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนหวาดกลัวและตกตะลึงจนต้องเลี่ยงสายตาที่จะมองเจ้าเมืองลำดับสองผู้โหดเหี้ยมอมหิตท้ายที่สุดกลับตกตายอย่างน่าเวทนาด้วยเพราะยามนี้ตู่เยี่ยนเหยาอยู่ในคฤหาสน์เจ้าเมืองผู้คุ้มกันมากมายจึงเฝ้ารอคำสั่งจับกุมตัวเฉินเซียงจากนางแต่ภายในใจของผู้คุ้มกันยามนี้ย่อมไม่อยากประมือกับบุรุษผู้น่าสะพรึงกลัวอย่างเฉินเซียงพวกมันทั้งหมดจินตนาการไม่ออกว่าตนเองจะตกตายได้อเนจอนาถขนาดไหนตู่เยี่ยนเหยาร่อนลงมายังเบื้องหน้าของเฉินเซียงอย่างนุ่มนวลนางยังคงสวมใส่ชุดกระโปรงดำตัวเดิมแต่นั่นก็ทำให้นางดงงามและสูงสักอย่างน่าประหลาดใบหน้าเรียวรูปไข่ความงามในแบบผู้ใหญ่แต่ใบหน้ากลับเย็นชาไร้ซึ่งรอยยิ้มแม้นางจะงดงามแต่เฉินเซียงยังจินตนาการไม่ออกว่าหากนางยิ้มจะเป็นเช่นใดนี่มันเกิดอะไรขึ้นนางกวาดสายตาไปยังเศษซากของกงเซินเหลียงแม้มันจะรั้งตำแหน่งเจ้าเมืองลำดับสองแต่ในสายตาของนางมันกลับไม่ต่างไปจากมดปลวกไม่ว่ามันหรือมดจะตกตายย่อมมีค่าไม่ต่างกันเฉินเซียงจดจ้องใบหน้าเย็นชาและเย่อหยิ่งที่ราวกับทำให้ผู้อื่นหลงเสน่ห์ของนางก่อนหน้านี้ยามที่เขามองสตรีเขาจะเริ่มมองใบหน้าก่อนกว่าสายตาไปทั่วเรือนร่างของพวกนางเพื่อคาดเดาขนาดและสรีระแต่กับตู่เยี่ยนเหยาใบหน้าของนางกลับทรงเสน่ห์ชวนให้สายตาไม่อาจละไปจากใบหน้าของนางได้มันเรียกข้ามาที่นี่ก่อนจะลงมือจู่โจมข้าที่ข้าทำก็เพื่อปกป้องตัวเองเท่านั้นเฉินเซียงกล่าวไปตามจริงเขาโคจรปราณไปทั่วร่างเพื่อเตรียมพร้อมลงมือตลอดเวลาเขาไม่ใช่คนที่พบสตรีผู้งดงามแล้วจะละการป้องกันตู่เยี่ยนเหยาก็จดจ้องใบหน้าของเฉินเซียงกลับแต่นางไม่กล่าวอะไรนางปลดปล่อยแรงกดดันที่มองไม่เห็นจนทำให้ผู้คุ้มกันรอบๆไม่กล้าเข้าใกล้เจ้าเป็นใครนางกล่าวถามด้วยสีหน้าที่ดูผ่อนคลายมากขึ้นข้าอาศัยอยู่ในภูเขาที่ห่างไกลข้ามาที่นี่ก็เพื่อเที่ยวเล่นแต่กลับคาดไม่ถึงว่าจะได้พบเรื่องที่น่าหงุดหงิดมากมายขนาดนี้เฉินเซียงสายหน้าพลางถอนหายใจถ้าเจ้าอยากจะจับข้าคงหนีไม่พ้นที่ข้าต้องลงมือแต่ข้าจะบอกอะไรให้การจะจับข้าไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเจ้าไปได้แล้วทันทีที่นางกล่าวจบนางก็หันไปกล่าวกับชายร่างใหญ่พาเขาไปส่งเรื่องที่ข้าเป็นศัตรูกับเขาห้ามใครสอดมือไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าข้าไม่ปราณีน้ำเสียงของนางแฝงไปด้วยอำนาจจนทำให้ผู้ที่จ้องมองนางรู้สึกหวาดกลัวพวกมันย่อมไม่กล้าสู้กับคนอย่างเฉินเซียงอยู่แล้วเพราะพวกมันไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นหากยังฝืนจุดจบของพวกมันย่อมไม่ต่างจากกงเซินเหลียงสตรีนางนี้สูงส่งมากแต่ดูจากนิสัยของนางนางยังขาดความเฉียบขาดถ้านางลดความถือดีลงอีกนิดและไม่ดื้อรั้นขนาดนี้นางต้องเป็นสตรีที่ดีแน่ซูเหมยเหยากล่าวพลางยิ้มอย่างมีความสุขอันธพาลน้อยเจ้าสนใจนางใช่ไหมล่ะเฉินเซียงขดปากพลางกล่าวข้ามีพี่เหมยเหาและพี่ยูยูที่สูงสักกว่านางตั้งไม่รู้เท่าไหร่แล้วข้าจะสนใจนางไปเพื่ออะไรอีกอย่างข้ายังมีมังกรน้อยที่มาจากตระกูลมังกรจักรพรรดิที่สูงส่งเป็นสหายหลานสาวของราชาเม็ดยาสวรรค์อะไรนั่นไม่ช้าก็เร็วบิดาก็เป็นราชาเม็ดยาสวรรค์ได้เหมือนกันตอนนี้พี่เหมยเหาก็เป็นของอันธพาลน้อยอย่างเจ้าแล้วไหนเจ้าจะมีจักรพรรดินีอย่างหลิวเมืองเอ๋อมีเทพธิดาที่งดงามอย่างเซียนเซียนหลานสาวของราชาเม็ดยาสวรรค์อะไรนั่นก็เป็นได้แค่ผายลมเท่านั้นเมื่อหลงเสวียอีได้ยินเฉินเซียงยกย่องนางนางจึงรู้สึกเรืองร่าทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ